และท่านที่เป็นครูบาอาจารย์และที่จะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลาย การบรรยายครั้งที่สองนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปัญหาหลายประการที่เกิดมาจากการศึกษาอันไม่สมบูรณ์แบบ เราได้พูดกันถึงเรื่องการศึกษาที่สมบูรณ์แบบมาแล้ว พอเป็นที่เข้าใจกันได้ที่นี่ก็จะพูดถึงการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบว่าจะนำมาซึ่งปัญหาอย่างไรบ้าง การพูดนี่มันเป็นความเห็นหรือเป็นสิ่งที่เคยสังเกตมาแล้วรู้สึกอยู่ก็เป็นเรื่องทั่วไปทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยเราไอ้ความเป็นครูนั่นมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นส่วนรวมถ้าเราจะพูดว่าสถาบันของครูนั่นก็หมายถึงครูทุกคนในโลกที่กำลังนำโลกไปอย่างไรโลกนี้มันถูกสร้างขึ้นด้วยการศึกษานั่นเองไม่ลึกซึ้งอะไรที่จะมองให้เห็นว่ามันไอ้โลกนี้มันสร้างขึ้นมาด้วยการศึกษาคือคนเราได้รับการศึกษาอย่างไรมันก็ทำไปตามที่ได้รับการศึกษามานั้นโลกมันก็อยู่ในสภาพอย่างนั้น จึงเรียกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สร้างโลกไม่ผิดเลย ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องอาชีพของคนคนหนึ่งที่ทำงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปโดยการสอนหนังสือ คอยมองเห็นให้กว้างให้ไกลว่ามันเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่ครอบโลกเหมือนกับสถาบันอื่นบางอย่างเช่นสถาบันตุลาการเป็นสถาบันที่รักษาความเป็นธรรมหรือกฎหมายอะไรของโลกนั่นมันก็เป็นสถาบันอันหนึ่งซึ่งใหญ่มากแต่คิดว่าไม่ใหญ่เท่าสถาบันของพวกครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการศึกษาเพราะมันปั้นโลกได้เต็มที่ถ้าการศึกษาผิดไอ้โลกนี้มันก็เป็นโลกของมนุษย์ที่ผิดถ้าการศึกษามันถูกก็เป็นโลกที่น่าดูนั่นเมื่อพูดถึงการศึกษาเราก็จะนึกถึงเรื่องของมนุษย์ทั้งโลกมากกว่าการที่ท่านทั้งหลายมาขอร้องให้อาตมาพูดอะไรสักอย่างสองอย่างให้ชั่วระยะเวลานี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดยิ่งไปกว่าไอ้เรื่องที่จะช่วยให้เข้าใจความหมายของการศึกษาหรือของความเป็นครูบาอาจารย์ให้ลึกซึ้งนั่นเองเท่านั้นเอง เรื่องนอกนั้น ก็มีสอนกันอยู่แล้วทั่วๆไปในวิทยาลัย พูดโดยหลักวิชาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดจึงได้พูดไปในเรื่องของ อุดมคติหรือสิ่งซึ่งมันจะเป็นเครื่องกระตุ้น ให้การงานของครูบาอาจารย์นี่มันเป็นไปอย่างเต็มที่คือสูงสุดทางความหมายคำนี้
คือคำที่เรียกว่าครูเป็นผู้เปิดประตูหรือเป็นผู้นำวิญญาณของสัตว์ให้เดินไปถูกทาง ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูด ถึงกับเปรียบเทียบว่ามันเป็นสถาบันที่คุ้มครองโลกอย่างเดียวกับศาสนาที่อยู่ในรูปของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีผู้ให้ธรรมะมีธรรมะสำหรับให้แล้วก็มีผู้รับเอาธรรมะไปปฏิบัติแล้วก็ให้กันต่อไปอีกยังไม่มีสิ้นสุด บางคนอาจจะคิดว่านี่จะประจบพวกครูเกินไปแล้วหรือว่าให้เกียรติพวกครูเกินไปแล้ว แต่นี่พูดไปตามความรู้สึกที่แท้จริงตามที่มันมองเห็น อย่างที่ว่าครูก็เป็นผู้สร้างโลก นี่บางคนอาจจะคิดว่าเอามาพูดก็ครูเป็นรายบุคคลหรือครูที่ยังเยาว์วัยอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไร ก็อยากจะพูดว่าเป็นการดีที่จะพูดให้รู้กันเสียตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกเริ่มมันจะได้ติดอยู่ในใจจะเจริญงอกงามแล้วก็ฝังอยู่ในใจตลอดเวลานานให้เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องไปเสียตั้งแต่ทีแรกเพื่อว่าครูผู้นั้นจะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าเราเพิ่งรู้จักทำตนให้เป็นครูที่สมบูรณ์แบบสายเกินไปควรจะรู้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอย่างนี้เหมือนกับเป็นการหว่านเมล็ดพืชที่ดีลงไปในจิตใจสำหรับงอกงามขึ้นมาเป็นครูที่สมบูรณ์แบบก็ให้รับเอาไว้ในลักษณะอย่างนี้ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ชอบหรือไม่พอใจที่จะเคารพนับถือตัวเองมากถึงอย่างนั้นแต่เรื่องอายุนี่มันว่ากันไม่ได้บางทีอายุมากหัวงอกแล้วมันก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรยังเป็นเด็กๆอยู่ก็มีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจเรื่องของอุดมคติได้เมื่อถือว่าพวกครูบาอาจารย์นี่เป็นคนมีปัญญาอบรมมาอย่างคนมีปัญญาท่านก็ควรจะพูดเรื่องที่เป็นอุดมคติกันได้อย่าให้เด็กกลายเป็นครูผีเสื้อครูผีสิงอะไรซะก่อนแล้วจึงค่อยมานึกได้ทีหลังเนี่ยมันสายเกินไปครูผีเสื้ออย่างที่พูดมาแล้วมันมีเสื้อสวยๆมากเกินไปสำหรับแต่งตัวอวดคนอื่นถ้ามันเป็นไปนานเกินไปมันก็อาจจะกลับไม่ได้นั่นอย่าเป็นเรื่องทีแรกนี่จะดีกว่าเป็นครูตามอุดมคติช่วยกันจัดการศึกษาให้มันสมบูรณ์แบบคือเป็นการศึกษาที่ไม่เป็นทาสของกิเลสการศึกษาที่เป็นธาตุของกิเลสมันก็พาไปหาแต่เรื่องทางวัตถุคนก็คอยแต่จะเอาเปรียบที่เรียกว่าทำคอร์รัปชันบ้างอะไรบ้างการศึกษาที่มันเป็นธาตุของกิเลสกระทั่งกิเลสของคนผู้นั่นเองมันใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องตามคำนองกลองธรรมนี่คือการศึกษาที่มันเป็นธาตุของกิเลสมันก็เป็นการทำลายสร้างโลกที่เลวขึ้นมา ถ้าครูเรารู้ไอ้หลักเกณฑ์เหล่านี้ไว้ในทีแรกรู้จุดหมายปลายทางว่าจะต้องเป็นอย่างไรสมาเชื่อว่ามันยังจะดีมากทีเดียวมันก็จะได้เคารพเกียรติของครูว่าจะถูกเปรียบไว้กันกับวงกลมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองโลกนี่เราก็เป็นครูคือผู้ให้วิชาที่ให้และก็ผู้รับเอาไปสอนต่อๆกันไป
ี่คือข้อความในครั้งที่แล้วมาเพื่อจะชี้เห็นการศึกษาที่สมบูรณ์แบบนั่นมันก็มีได้จากครูที่เป็นครูสมบูรณ์แบบและเป็นการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบก็มีลูกศิษย์หรือผู้รับเอาไปอย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นศิษย์ที่ดีต่อมาก็เป็นครูที่ดีแล้วให้ต่อไปเป็นวงกลมที่คุ้มครองโลกไว้ยังไม่มีวันสิ้นสุดโลกนี้ก็เป็นโลกของมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงเต็มไปด้วยสันติสุขส่วนบุคคลเป็นสันติภาพในส่วนรวมของสังคมเราจึงพูดถึงเรื่องการศึกษาที่สมบูรณ์แบบกันเสียให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง ทีนี้เพื่อประกอบหรือว่าสนับสนุนให้พอใจในการศึกษาที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นก็ จะพูดถึงโทษหรืออันตรายของการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบกันให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนด้วยเหมือนกันเราจะเรียกว่าปัญหาที่เกิดมาจากการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบซึ่งกำลังเต็มอยู่ทั่วๆไปในโลกนี้ขออย่าได้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่สูงหรือไกลเกินไปกว่าฐานะของเราในการที่ว่าเราจะมองดูโลกให้เข้าใจโลกแล้วก็ช่วยกันจัดโลกนี้ให้มันเหมาะสมเป็นหน้าที่ของครูอยู่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเวลานี้ทั้งโลกกำลังมีปัญหาอย่างเดียวกันหมดให้คำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่เล็งถึงโลกเป็นส่วนรวมไม่ใช่ว่าจะดูถูกเหยียดหยามตัวเองหรือเหยียดหยามคนไทยประเทศไทยหรือการศึกษาของไทยมันเป็นการกล่าวไปตามที่เป็นจริงว่าเรามันกำลังมีการศึกษาที่ตามก้นพวกฝรั่งทั้ง 90% นิยมอะไรทั้งหมดของพวกฝรั่งไปเรียนมาไปค้นเอามาอะไรก็ตามมันเป็นการทำตามเขานั้นเรื่องของเราจริงไม่มีปัญหามันมีปัญหาอยู่ที่คนที่เป็นผู้นำการศึกษาในโลกคือประเทศที่มันเป็นประเทศที่ได้รับยกย่องว่ามีเกียรติหรือเป็นผู้นำในการศึกษาแล้วก็ไปดูไปเรียนไปค้นออกมาจากที่นั่นนั้นเป้าหมายการพูดจานี่ก็มุ่งไปยังที่นั่นทั้งที่ว่าเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปแก้ไขเขาอะแต่เราจะดูให้รู้สำหรับแก้ไขเราโลกมันมีปัญหาอย่างเดียวกันก็เพราะเหตุนี้เพราะมันไปตามกันไปหมดมันเป็นเหมือนกันไปทั้งโลก ยิ่งเดียวนี้ยิ่งง่ายได้ที่สุดการไปรอบโลกไปได้ในเวลาสั้น ไปเอาอะไรมาที่ไหนเมื่อไรก็ได้มันจึงเหมือนกันไปหมดเมื ่อเราล่าหลังเขาเราก็ตามเขาถ้าเราไม่รู้เท่าเราก็ตามไปทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะตามก็เลยมีอะไรๆเหมือนกันไปหมดนี่ปัญหาที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้จึงเหมือนกันไปหมดอยากจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะฟังแล้วมันโศกกระโดกไปหน่อยแต่ก็ไม่มีคำอื่นที่จะดีกว่านี้ในการที่จะช่วยให้ฟังง่ายๆจำง่ายๆเข้าใจง่ายๆนี่มันจะพูดถึงในโลกที่มันกำลังอยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูจะใช้คำที่มันไม่น่าฟังเดี๋ยวนี้ศีลธรรมในโลกกำลังแฝงนี่คือหัวข้อที่ฝากไว้ให้ช่วยดูช่วยคิดกันจนตลอดไปว่าศีลธรรมนี่มันแฝง แทบจะเป็นโลกที่ไม่มีศีลธรรมศีลธรรมมันแฟบการศึกษามันก็เฟ็ดออกไปนอกลู่นอกทาง
ในการศึกษามันเฟ็ดประชาธิปไตยมันก็เฟ้อจนไม่รู้ว่าความเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหน เมื่อประชาธิปไตยมันเฟ้อยุวชนมันก็ฟุ้งตัวฟอนนั่นเห็นไหมยุวชนฟุ้งคุณเข้าใจได้คุณจะเข้าใจได้ยิ่งกว่าธรรมะซะอีกว่ายุวชนกำลังฟุ้งอย่างไรเมื่อยุวชนมันฟุ้งการปกครองมันก็ฟื้นกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายประโยชน์อยู่เหนือกฎหมายความรอดตัวอยู่เหนือกฎหมายนี่แหละการปกครองมันก็ฟื้นเมื่อการปกครองมันฟื้นไอ้การเมืองมันก็ฟุบเดี๋ยวนี้เรามีการเมืองที่ฟุบจนไม่เป็นที่ไว้วางใจใครทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศเมื่อการเมืองมันฟุบไอ้สังคมมันก็เฟะสังคมไทยด้วยสังคมทั้งโลกเนี่ยมันกำลังเฟะสังคมมันเฟะทำให้เศรษฐกิจมันฟ้ามไม่มีรถไม่มีชาติอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เศรษฐกิจมันปั่นป่วนมันฟ้ามมันไม่มีสาระที่จะช่วยประเทศหรือมนุษย์รุ่งเรืองมันคงเมื่อเศรษฐกิจมันฟ้ามศาสนามันก็คลอบก็ปล่อยฟันเป็นเกลียวหลายๆเกลียวยุ่งไปหมดเราเรียกว่าศาสนากำลังฟันเฟื่องจนไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่เอาไสยศาสตร์มาเป็นศาสนาศาสนาไปแท้จริงไปทิ้งจะที่ไหนหรือเอาไปเป็นประโยชน์แก่การเมืองนี่เรียกว่าศาสนามันฟันเฟื่องเมื่อศาสนามันฟั่นวัฒนธรรมมันก็เฟี้ยวคือมันบ้าไอ้วัฒนธรรมมันกำลังเป็นบ้ามันเฟี้ยวไปตามกระแสคลื่นลมที่ไม่อยู่ในรูปแบบหรือร่องรอยวัฒนธรรมเฟี้ยวแล้วประเทศชาติมันก็ฟอนคือมันถูกอะไรฟอนมันก็นอนหรือด้วงชัยฟอนทะลุปรุรุนไปหมดอย่างนี้เรียกว่าฟอนประเทศชาติกำลังฟอนเมื ่อประเทศชาติมันฟอนแล้วไอ้รัฐธรรมนูญมันก็เป็นฟางคือมันเป็นกระดาษฟางไม่ใช่กระดาษคอยนะ เมื่อรัฐธรรมนูญมันฟังและไอ้ความเป็นไทยมันก็เฟื่อยอย่างนี้เรามีความเป็นไทยที่เฟื่อยเลื่อยเชื่อยไปอย่างไม่เป็นตัวเองเนี่ย13หัวข้อแล้วมันจะมากเกินไปแล้วพอกันที ถ้าจำได้ก็ช่วยเอาไปคิดเพื่อการแก้ไขศีลธรรมแฟดการศึกษาแฟดประชาธิปไตยเฟ้อเยาวชนฟุ้งการปกครองเฟื่องเฟื่อนการเมืองมันฟุบสังคมมันแฟะเศรษฐกิจมันฟ้ามศาสนามันฟั่นวัฒนธรรมมันเฟี้ยวประเทศชาติมันฟอนรัฐธรรมนูญมันฟางความเป็นไทยมันก็เฟื่อย ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการศึกษาไม่ถูกต้องการศึกษาไม่สมบูรณ์แบบตรงตามกฎของธรรมชาติหรือที่พระเจ้าต้องการ อย่าลืมนะขอเตือนเรื่อยๆว่านี้ไม่ได้พูดเฉพาะประเทศไทย ประเทศไหนก็เหมือนกัน ได้กล่าวมาแล้วว่าเรากำลังตามเขาเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบให้มาก 100% เพราะเราไปตามเขาในทั้งโลกที่มันเป็นในส่วนผู้นำควรจะรับผิดชอบแต่นี่เราก็ไม่ได้ไปคิดค่าเสียหายอะไรจากใครได้เราก็ต้องมาพิจารณาดูเพื่อจะช่วยตัวเราเองให้มันรอด
ข้อที่หนึ่งที่ว่าศีลธรรมมันแฝดนี่มันเกี่ยวข้องกันมันเป็นเหตุผลแก่กันและกันกับการศึกษาถ้าการศึกษาถูกต้องศีลธรรมมันก็ถูกต้องการศึกษามันสมบูรณ์ศีลธรรมมันก็สมบูรณ์เดี๋ยวเรายกเอาศีลธรรมขึ้นมาเป็นข้อแรกทั่วไปทั้งโลกสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมกำลังแฝด จนถึงกับว่าคัดออกไปเสียจากวงการศึกษา ไม่มีสอนในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยสอนบ้างพอเป็นพิธีสำหรับนักเรียนจดใส่สมุดไว้แล้วก็ปิด ถึงแม้ว่าจะสอนศีลธรรมกันสักทีต้องแต่งบทละครขึ้นมาสักเรื่องแล้วมาเล่นให้ดูต้องง้อกันทั้งอย่างนั้นคนจะสนใจคำว่าศีลธรรมต้องแต่งเพลงให้ร้องบ้างต้องสร้างหนังให้ดูบ้างมันโง่อย่างเกินกว่าที่จะเรียกว่าโง่ไปลงทุนถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์ที่จะเกิดความรู้สึกทางศีลธรรมขึ้นในจิตใจเพราะว่าเด็กๆเขาก็ไปรับเอาแต่ส่วนที่มันเป็นเรื่องของกิเลสส่วนที่เป็นเรื่องศีลธรรมมันไม่ได้ถูกรับออกมาเอาไปปนกันข้าวก็ถูกคัดแยกออกไปเฉพาะส่วนที่มันตรงกับกิเลสในการสอนประเภทศึกษาเนี่ยเป็นความโง่ชนิดหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่าเด็กๆเขาจะเลือกคัดเอาแต่ส่วนที่เป็นเรื่องเพศในเรื่องการศึกษาเขาไม่ได้รับมันเลือนหายไปมันไม่ได้ผลอย่างนี้เรื่องศีลธรรมนี่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรกันเสียมากกว่าศีลธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความปกติหรือผลที่เป็นความปกติหรือความปกติอยู่ตามธรรมชาตินี่เราเรียกว่าศีลธรรมนั้นนี่เราไม่ได้ประพฤติไม่ได้ประพฤติในสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความปกติสุขเพราะเราไม่สอนกันก็เลยไปทำสิ่งที่ตัวชอบใจตามชอบใจแต่ปกติหรือไม่ปกติก็ไม่รู้มันจึงมีอาชญากรรมมากขึ้นเท่าที่ศีลธรรมลดลงไปนี่ทางหนึ่งมันมีเรื่องที่ยั่วยวนให้กิเลสมันแก่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาทั้งโลกมันระดมทุ่มเทความรู้ความคิดหรือการผลิตในต่างผิดแต่สิ่งที่มันจะช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงเรืองรื่นเพราะมันขายได้เพราะเขาต้องการเงินก็จึงขวนขวายกันแต่ในด้านนี้คนจึงล้มในความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินทางศาสนาเขาเรียกกันว่าเรื่องทางเนื้อหนังเรื่องกิเลสเขาเรียกกันว่าเรื่องทางเนื้อหนังไม่ใช่เรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องพระเจ้าทุกคนทุกแห่งมันจึงเต็มไปเรื่องยั่วยวนทางเนื้อหนังมีแต่การสร้างขึ้นที่นั่นที่นี่ที่โน่นแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นไปเพื่ออย่างนั้นเต็มไปหมดในประเทศไทยเราก็เห็นมันอยู่ถ้าเทียบกันกับเมื่อสมัย50ปีมาแล้วก็น่าใจหายซึ่งสมัย50ปีมาแล้วมันหาไม่ค่อยจะได้ไอ้สิ่งยั่วยวนให้มันลงไหลในเรื่องเนื้อหนังนี่มันหาไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดมันจนล้นจนเออไปหมด ไอ้ความมีศีลธรรมมันก็ทนอยู่ไม่ได้ค่อยๆละลายหายไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความที่มันค่อยๆหายไปทีละน้อยเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกก็ไม่ได้ป้องกันหรือไม่กลัวมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งคือมันต่ำลงไปซามลงไปโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่แสดงให้ปรากฏพอถึงขนาดที่มันเป็นอันตรายเต็มที่แล้วมันปรากฏนี่ก็แก้ไขไม่ทันนี่สภาพของศีลธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้
ความเสื่อมศีลธรรมเข้ามาโดยไม่แสดงให้เห็นช่วง20ปี30ปีเนี่ยมันไปมากจนเหลือวิสัยที่ว่าลูกเด็กๆ เขาจะต่อสู้หรือต้านทานเอาไว้ได้มันก็ยอมแพ้แก่ความชั่วคนโตๆก็เหมือนกันไม่สามารถจะต้านทานสิ่งเหล่านี้ไว้ได้จึงยอมไปตามอำนาจของอบายมุขโดยเฉพาะกับเรื่องกามารมณ์เป็นเบื้องหน้าแล้วก็เรื่องเมาไม้อะไรต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าประตูแห่งอบายประตูแห่งอบายคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันทุกคนชั่วเป็นเม็ดเกียรติการทำการงานมีอยู่ในแบบหนังสือเรียนแล้วไปหาอ่านดูเนี่ยศีลธรรมมันแฝดใช่ไหมครับมันเหลืออยู่น้อยจนไม่มีเนื้อจะเหลืออยู่แต่เปลือกคือเป็นเงาหรือเป็นรูปแบบบ้างนิดหน่อยๆเป็นพิธีรีตองช่วยใครไม่ได้นี่คือว่าศีลธรรมมันแฝดเพราะการศึกษาไม่สมบูรณ์ถึงกับจะต้านทานไอ้ศัตรูของมนุษย์คือกิเลสมันได้ศีลธรรมมันแฝดเพราะการศึกษามันไม่สมดุลไม่มีครูที่ดีไม่มีการศึกษาที่ดีไม่มีศีลที่ดีหรือว่าถ้ามากไปก็ว่ามันไม่มีครูที่ถูกต้องไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องไม่มีศีลที่ถูกต้องที่จะดำเนินการศึกษาไปถูกต้องตามรูปแบบที่พระเจ้าต้องการคือที่กฎธรรมชาติมันต้องการกฎธรรมชาตินั้นเฉียบขาดถ้าทำอย่างนี้ต้องเกิดอย่างนี้จะทำอย่างนี้ต้องเกิดอย่างนี้จะทำอย่างนั้นต้องเกิดอย่างนั้นนี่คือกฎธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราไปทำกันในลักษณะที่จะเกิดอย่างนี้เกิดอย่างอาชญากรรมเต็มไปทั้งโลกก็ไปอ่านดูเองแล้วกันอาชญากรรมอะไรบ้างนี่ข้อสองที่ว่าการศึกษามันเฟ็ดคือมันออกนอกลู่นอกทางมันเชฟไปนอกทางเพราะว่าการศึกษามันจัดโดยบุคคลที่มีศีลธรรมแฟบเมื่อคนมันมีศีลธรรมแฟบแล้วมันมาจัดการศึกษาการศึกษามันก็ต้องเฟ็ดออกไปนอกร่องรอยของธรรมหรือของศีลธรรม มันก็แน่นอนที่ต้องเป็นไปตามความบีบคั้นของกิเลสซึ่งไปเป็นธาตุของวัตถุนิยมเราจึงมีการศึกษาชนิดที่ทำให้ฉลาดเรียนแล้วเป็นฉลาดสามารถแต่แล้วก็เห็นแก่ตัวเพราะว่าตัวมันพ่ายแพ้แก่กิเลสมันบูชาเรื่องสุขสนุกสนานอะไรอร่อยที่ว่าเป็นเรื่องเนื้อหนังโดยเฉพาะคือกามารมณ์ทั้งหลาย ผู้เรียนมันมุ่งเพื่อประโยชน์อย่างนั้นไม่ได้มุ่งตรงไปยังความรู้ความสามารถที่จะควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในความถูกต้อง อยู่ในความสงบหรือสันติสุขอย่าไปเป็นทาสของอารมณ์เหล่านั้นการศึกษาแท้จริงมันมุ่งหมายอย่างนั้น ถ้ามุ่งตรงไปที่นั่นก็เรียกการศึกษามันถูกต้องหรือมันตรงจุดหมายเป้าหมายที่จะช่วยให้มนุษย์นี่มันมีความเป็นมนุษย์อย่างสงบเยือกเย็นเป็นสุขเดี๋ยวนี้การศึกษามันเฟ็ดมันเลี้ยวไปข้างๆลงไปหาเหยื่อของกิเลส ซึ่งกำลังเป็นนายเนื้อบุคคลในโลกนี้มากขึ้นทุกทีอย่าเข้าใจว่าเป็นในความแขนะกระแหนหรือว่าด่าทำนองนั้นพูดกันตรงๆนี่ว่าการศึกษามันกำลังเวียงออกไปนอกทางของในสันติสุขตามที่ควรจะเป็นว่าการถ้าถือว่าการศึกษาเพื่อความรอดมันก็เพียงแต่รอดชีวิตตามแบบของคนธรรมดาถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาเรื่องนี้คนมันตายแล้ว
คนที่ไม่มีศีลธรรมมีค่าเท่ากับคนตายแล้ว ทีนี้ต่อไปขนาดแม้แต่ชีวิตมันก็จะไม่รอดอยู่ได้นะถ้ามีการศึกษากันแบบนี้เห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่ตัวจัดมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะฆ่ากันอย่างที่เรียกว่ายุคมิฆะสัญญีซึ่งมีหวังไม่ได้อยู่ไกลเกินไปถ้ามีการศึกษาแบบที่ทำเห็นแก่ตัวนี้กันเรื่อยๆไปไอ้โลกนี้ก็ถึงมิฆะสัญญีแม้แต่ชีวิตทางร่างกายนี้ก็ไม่ได้รอดอยู่ถ้าถือทางธรรมะและความรอดมันคือรอดอยู่อย่างถูกต้องรอดอยู่อย่างสงบเย็นเป็นมนุษย์ที่มีค่าสมตามความมุ่งหมายของว่ามนุษย์อย่างนี้ก็เรียกว่ามันรอดอยู่การศึกษาควรจะเป็นไปเพื่อความรอดอย่างนั้นทีนี้มันเลี้ยวไปหาความตายคือความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะทำลายซึ่งกันและกันประเทศไทยเราเล็กเกินไปไม่ต้องหยิบขึ้นมาพูดประเทศใหญ่ๆที่เขานำอยู่เป็นผู้นำอยู่ในโลกเขาจะถึงจุดหนึ่งซึ่งจะทำลายล้างกันเพราะการศึกษามันทำให้เห็นแก่ตัวก็รวมกลุ่มของพวกเห็นแก่ตัวเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ทำลายกันที่ข้อที่สามที่ว่าประชาธิปไตยมันเฟ้อนี่ก็มาจากการศึกษาไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์อีกนั่นแหละคนจึงไม่รู้ว่าประชาธิปไตยนั้นควรจะเป็นอย่างไร ประชาธิปไตยตามใจกิเลสอย่างนี้มันเป็นประชาธิปไตยไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างก็มีกิเลสและกิเลสของแต่ละคนมันก็ไม่ตรงกันทุกคนมีสิทธิ์เมื่อทุกคนมันมีสิทธิที่จะเอาตามกิเลสมันก็คือการ ขัดขวางกันทันทีคือมีการขัดกันทันทีจึงได้มีอาการที่เรียกว่าเราเอาตามใจเราเมื่อเขาเอาตามใจเขามันก็เป็นอะไรกันคิดดูมันก็เป็นเรื่องที่หลับหูหลับตากระทบกระทั่งกันเท่านั้นเองถ้าเป็นประชาธิปไตยตามความหมายที่แท้จริงมันต้องทุกคนมันประกอบอยู่ด้วยธรรมมีการศึกษาดีมีศีลธรรมดีมีการศึกษาดีมีศีลธรรมดีทุกคนประกอบอยู่ด้วยธรรมมันก็ตรงกันหมดเลยเอาตามความต้องการคนทุกคนไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมมันก็รวมตัวกันเข้าเป็นธรรมะอันใหญ่ยิ่งทุกคนก็ยึดถือธรรมะนี้ประพฤติปฏิบัติต่อกันและกัน ประชาธิปไตยก็อยู่ในร่องในรอยหรือเป็นแกนเป็นสางไม่พุ่งเฟ้อไปตามกิเลสของคนเหมือนที่มันเป็นอยู่ในโลกนี้มีประชาธิปไตยไม่รู้กี่สิบแบบ ประชาธิปไตยเสรีนิยมก็มีสังคมนิยมก็มีอะไรล้วนแต่มีกันหลายแบบ มันเฟ้อจนมนุษย์ไม่รู้จะเอาอย่างไรมันก็เฟ้อในทางที่จะใช้สิทธิเสรีภาพของตนก็เลือกเอาตามชอบใจของตนมันก็จะต้องกระทบกระทั่งกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะประชาธิปไตยมันเฟ้อมันไม่รู้ว่าความถูกต้องนั้นอยู่ที่ไหนถ้าจะบูชาประชาธิปไตยก็ต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักเป็นแกนหรือเป็นแกนของมันมนุษย์จึงจะอยู่รอดได้เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราประเทศเดียวก็มีประชาธิปไตยที่ไม่รู้ว่าจะไปกันทางไหนกำลังเฟ้อเหมือนกันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าการศึกษามันไม่พอมันไม่สมบูรณ์ที่จะทำให้รู้จักประชาธิปไตยยิ่งสอนยิ่งไม่รู้จักเพราะมันสอนไม่ถูกตามไอ้ความจริงของธรรมชาติประชาธิปไตยจะต้องเป็นอย่างไรสอนถูกแต่ตามกิเลสของมนุษย์กิเลสของมนุษย์มันบัญญัติมันก็มากรูปมากแบบจนพูดกันไม่รู้เรื่อง
อย่างนี้เราเรียกว่าในโลกนี้มันมีประชาธิปไตยที่หลับหูหลับตาแล้วก็เฟ้อไปตามเรื่องตามราวมันนี่ข้อ4ชาติประชาธิปไตยเฟ้อยุวชนก็ฟุ้งคือว่าเมาประชาธิปไตยเฟ้อนะอย่างผีสิงเมายิ่งกว่ายาเสพติดเมาประชาธิปไตยนี่ยิ่งกว่ายาเสพติดมันเสียสละชีวิตไปยังได้ยอมตายได้เมื่อประชาธิปไตยมันเฟ้อไอ้สิ่งที่เมานะมันก็เฟ้อยิ่งเป็นของใหม่ขนาดที่ว่าเกิดมามันไม่เคยพบมันเพิ่งจะพบคราวนี้แล้วมันก็ยิ่งเมากันใหญ่ถ้าการศึกษาสมบูรณ์ยุวชนจะไม่ฟุ้งอย่างนี้เดี๋ยวนี้อยากจะพูดจะยืนยันไม่กลัวใครโกรธนะว่าการศึกษามันไม่ถูกต้องให้แก่ยุวชนไม่เพียงพอไม่ถูกต้องนั้นยุวชนจึงไปฟุ้งตามประชาธิปไตยที่เฟ้อแล้วก็เมาเสรีภาพเมาอะไรยิ่งกว่ายาเสพติดจนไม่รู้ว่าจะพูดกันให้รู้เรื่องอย่างไรได้ก็เลยต้องเบียดเบียนกันต้องทำอันตรายแก่กันและกันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ขอให้ยุวชนทั้งหลายเนี่ยเอาปรับตัวปรับปรุงตัวเองให้มีการศึกษาถูกต้องแล้วก็จะรู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเมื่อเขาทำไอ้สิ่งที่ไม่ควรทำเราก็ไม่ไปทำเราก็เก็บตัวเสียมันก็จะไม่มีใครทำอะไรที่ให้เดือดร้อนบ้างข้อ5ที่ว่าการปกครองเฟือนนั่นเพราะว่าการศึกษามันไม่สมบูรณ์อีกนั่นแหละทีนี้ผู้ปกครองมันก็เฟือนผู้ถูกปกครองมันก็เฟือนแม้กระทั่งประชาชนพลเมืองมันก็เฟือนเพราะการศึกษาไม่ถูกต้องไม่มีจุดอันแน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรจะเอาอย่างไรมีแต่ปล่อยไปตามความต้องการของกิเลสพอคนชนิดนี้ไปเป็นผู้ปกครองมันก็ปกครองไปตามความรู้สึกของกิเลสเนี่ยเป็นเหตุที่ให้ยุ่งกันไปหมดพูดกันไม่รู้เรื่องในการปกครองเมื่อกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็เห็นแต่ประโยชน์ตามความต้องการของกิเลสในการปกครองมันจึงทุจริตเดี๋ยวนี้เราพูดกันมากว่ากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายคือประโยชน์มันอยู่เหนือกฎหมายหรือว่าความบ้าคลั่งของคนจำนวนหนึ่งมันไม่ยอมเชื่อฟังกฎหมายในประเทศไทยเราอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆในประเทศใหญ่ๆเขามันเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้มากซึ่งเราจะได้ยินได้ฟังอยู่เสมอบุคคลขนาดสูงสุดของประเทศเป็นประธานาธิบดีประเทศกัมพูชามันทำอะไรที่ไม่อยู่ในร่องรอยของการปกครองที่ดีมีประโยชน์ของตนเป็นแกนของการปกครองมันฟั่นเฟือนจนถึงกับว่าการปกครองนั้นมันไม่เป็นการปกครองมันเป็นการแสดงละครอะไรสักพักหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนหน้ากันจนไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่แน่นอนนี่เรียกว่ามันเฟือนนี่ข้อ6ที่ว่าการเมืองมันฟุบคำว่าการเมืองนี่คือระบอบที่เราจัดขึ้นเพื่อให้คนหมู่มากเข้าใจกันได้ให้คนหมู่มากอยู่กันเป็นผาสุกให้รู้จักรักใคร่เมตตาอารีเพื่อแผ่แลกเปลี่ยนความดีของกันและกัน
เรียกว่าการเมืองเมื่อการศึกษามันไม่สมบูรณ์ก็ไม่ถูกต้องแล้วพวกนักการเมืองทั้งหลายมันก็ไม่ถูกต้อง ทำไปเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองนั่นเองจนไม่เกิดความเคารพนับถือในนักการเมืองไม่มีความไว้วางใจในนักการเมือง เป็นนักการเมืองที่ร้ายเกียจเป็นนักการเมืองที่ต้องเอาอำนาจเข้ามาผดุงฐานะของตัวนี้จะเป็นการเมืองในประเทศหรือการเมืองนอกประเทศหรือการเมืองทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้ไปทั้งหมดเพราะการศึกษาไม่ได้ทำให้เขารู้จักพระเจ้าการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำให้คนหนุ่มเหล่านั้นรู้จักแม้แต่ความเป็นสุภาพบุรุษที่ถูกต้องมันจะเดือดเกินด่าไปแล้วมั้งไม่รู้จักความเป็นสุภาพบุรุษที่ถูกต้องเขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนเป็นสุภาพบุรุษเป็นอะไรที่ดีที่สุดที่มนุษย์ต้องการถ้าการศึกษามันถูกต้องก็ไม่เกิดคนชนิดนี้ขึ้นมาการเมืองก็เป็นไปอย่างตรงตามจุดหมายที่ว่าระบบที่จัดไว้ด้วยคนจำนวนมากอยู่กันเป็นผาสุกที่ข้อที่7ว่าสังคมมันเป๊ะนี่ก็หมายถึงสังคมหน่วยย่อยๆทั่วๆไปมีความนิยมเหมือนกันเป็นสังคมว่ากำลังเป๊ะที่ว่าเป๊ะนี่เพราะเป็นธาตุของกิเลสเพราะการศึกษาไม่มีสอนเรื่องให้เอาชนะกิเลสมีสอนแต่ให้เห็นแก่ตัวให้ได้ตามที่ตัวต้องการจะเป็นกิเลสหรือไม่กิเลสไม่รู้เอาแต่ให้ได้ความต้องการตามพอใจของตัวมันมีคำโบราณมากอยู่คำหนึ่งเรียกว่างูมัวเมาในเพศรสและเมรัยเพศรสหมายความว่ารสที่เกิดจากเพศตรงกันข้ามน่าจะว่าจะเป็นฝ่ายบุรุษหรือเป็นฝ่ายสตรีกำมัวเมาในเพศรสจะเกิดจากเพศตรงกันข้ามแล้วก็เมรัยคือสิ่งมึนเมาทั้งหลายจะเป็นสุรายาเมาเป็นอะไรก็ตามนี่เขาจัดไว้เป็นเครื่องหมายเป็นลักษณะของความบูดความเน่าความเสียของจิตใจของมนุษย์ยังมีอะไรอีกมากที่มีลักษณะที่เรียกว่าเฟะจนกระทั่งถึงสิ่งที่เรารู้จักกันดีนะว่าคอร์รัปชันไอ้คอร์รัปชันนี้ก็คือความเน่าบูดของจิตใจ มันเป็นจุดดำในพื้นขาวได้เกิดขึ้นเรียกคอร์รัปชันก็เป็นความเป๊ะทางจิตใจด้วยเหมือนกันแต่นั่นมันขึ้นอยู่กับเพศรสและเมรัยที่คนทำคอร์รัปชันนั่นคนนั้นมันต้องเป็นทาสของเพศรสและเมรัย มันจึงไปทำคอร์รัปชันเพราะต้นเหตุแท้จริงมันอยู่ที่ความหลงไหลมึนเมาในเพศรสและเมรัยนั่นต่างหากคอร์รัปชันนี่มันเป็นผลที่หละผลที่เกิดมาจากสิ่งนั้นอีกทีหนึ่ง เมื่อเขาไม่สามารถจะหาทรัพย์สมบัติมาให้ทันแต่ความต้องการโดยสุจริตเขาก็ต้องทำคอร์รัปชันนี่สังคมที่บูชาสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสังคมที่หน้าเฟะ พูดกันโดยไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าจะพูดความจริงสำหรับเข้าใจเพื่อแก้ไขสถานะของมนุษย์นี่สังคมแฝงก็เนื่องมาจากการศึกษาไม่เพียงพอการศึกษาไม่สมบูรณ์พอที่จะทำให้เขาบังคับตัวเองได้เขาบังคับตัวเองไม่ได้เขาก็ปล่อยไปตามอารมณ์มันก็เป็นเรื่องของการแฝงก็อยู่ที่การศึกษาไม่สมบูรณ์แบบ
ถ้าใครไม่ยอมเชื่อก็ไปคิดดูเองมันเป็นเพราะอะไรที่สังคมมันแฝงถ้าต้นเหตุที่แท้จริงจะไม่ใช่การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์จะได้แค่นั้นที่ข้อที่8เราใช้คำว่าเศรษฐกิจมันฟาร์มคำว่าฟาร์มนี่มันคือไร่สาระที่แท้จริงไร่รสชาติที่แท้จริงเรียกว่าฟาร์มมันไม่บำรุงเนื้อหนังอะไรให้จริงจังได้เพราะมันทำไปเพียงแต่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนโง่เขลาไม่รู้ลึกซึ้งถึงว่ามันลึกซึ้งถึงไหนอะไรจะเป็นของจริงแท้ถ้าเป็นเรื่องธรรมะกินธรรมดามันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดเป็นเรื่องเศรษฐกิจของสังคมเศรษฐกิจของประเทศชาติแล้วมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยาก ทำผิดได้โดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้เราทำลายเศรษฐกิจอยู่เราก็พูดว่าเรากำลังเจริญในเศรษฐกิจอย่างนี้ก็มีเราใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นเราเป็นอยู่ด้วยลักษณะที่มันไม่จำเป็นนั่นแหละคือการทำลายเศรษฐกิจเราก็ต้องหาให้มันมากมันจึงจะพอใช้ส่วนบุคคลนี่ส่วนของประเทศก็เหมือนกันประเทศไทยเรานี่เพราะว่ามีความเจริญทางเศรษฐกิจแต่ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนั้นยิ่งกว่านั้นไปซะอีกมีสิ่งที่ไม่จำเป็นมากเหลือเกินที่เรามาดูกันทั้งโลกแล้วก็ยิ่งเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มีสิ่งที่ไม่จำเป็นนึกเอามาจัดเอามาทำเอามาบริหารกันอยู่ก็เลยต้องช่วงชิงต้องเอาเปรียบในกันมันจึงจะทำไปได้ที่ใครมีปัญญามันเอาเปรียบทางเศรษฐกิจได้มันก็ใหญ่โตไปร่ำรวยไปมีอำนาจมีกำลังไปที่ใครพ่ายแพ้ก็ถูกบีบคั้นในส่วนบุคคลก็เป็นอย่างนี้ในส่วนสังคมก็เป็นอย่างนี้ในส่วนประเทศด้วยในส่วนโลกครึ่งโลกมันก็เป็นอย่างนี้ที่เขาว่าเศรษฐกิจนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อจะช่วยให้ประเทศรอดหรือมั่นคงมันเป็นเรื่องรวนกันไปรวนกันมาเอาเปรียบกันไปเอาเปรียบกันมามีแต่อย่างนี้เศรษฐกิจก็เลยเป็นในเพียงเครื่องมือสำหรับกวนโลกนี่ให้มันวุ่นวายให้มันข้นให้มันยุ่งเหยิงและสำนักสายไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงไม่จริงก็ขอให้จำไว้ก่อนไปสังเกตดูไม่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่กวนโลกให้รัศมีรัศมีที่สุดไม่มีอะไรเปลี่ยนได้ นี่ก็ที่9ที่ว่าศาสนาฟันนี่ก็มันฟันกันกับสิ่งอื่นคำว่าฟันนี่มันก็ต้องหมายถึงว่าหลายองค์ประกอบมันมาฟันจนเฟื้อจนไม่เป็นตัวเองคือเมื่อการเมืองมีอำนาจมันก็บังคับเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือการเมืองหรือเมื่อนักศาสนามันพ่ายแพ้แก่กิเลสมันเอาศาสนาไปปลอมไปปนไปเทียมอะไรก็แต่เรื่องอย่างอื่นนี่เรียกว่ามันฟันเฟือที่จะคนมันไม่ฉลาดมันก็ยิ่งเป็นไปได้มากเราไปถือไสยศาสตร์เป็นศาสนาส่วนที่เป็นศาสนาจริงๆกลับไม่สนใจนี่คือความฟั่นเฟือศาสนาที่แท้จริงมันเป็นไปเพื่อความรอดทางกายทางวาจาทางใจทางวิญญาณเป็นความรอดคือไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหานั่นคือตัวศาสนาเป็นทางแห่งความรอดคนเดินไปตามทางนั้นแล้วก็รอด อย่าเข้าใจว่าโบสถ์วิหารการประเรียนศาลาอย่างนี้หรือว่าอะไรที่เขาเรียกกันว่าวัตถุปูชนียสถานต่างๆนั้นมันเป็นเครื่องหมายของศาสนา
ม่ใช่ตัวแท้ศาสนาวัดวาอารามนี่ก็เป็นเพียงเครื่องหมายศาสนาคือเป็นสำนักงานของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาไอ้ตัวศาสนาแท้นั้นเป็นนามธรรมคือเป็นหลักแห่งสัจจะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วมันรอดได้รอดได้จากอันตรายทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณ ขอให้เข้าใจคำศาสนาไหว้ในลักษณะอย่างนี้ด้วยและถือว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันมีระบบแห่งการรอดชีวิตของมันนั่นก็เป็นศาสนาของมันที่ชีวิตนี่มันมีสองความหมายถ้าสำหรับมนุษย์แล้วชีวิตทางเนื้อหนังร่างกายมันชีวิตหนึ่งตายเอาไปเข้าใส่ลงแต่ชีวิตอีกชนิดหนึ่งมันเป็นชีวิตทางจิตทางวิญญาณที่ร่างกายไม่ทันตายมันก็ตายแล้วคนที่ไม่มีความดีมีแต่ความชั่วเนี่ยก็เรียกว่ามันตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตอย่างธรรมะไม่มีชีวิตชนิดที่เป็นตัวชีวิตจริงมันมีแต่เปลือกชีวิตร่างกายนี่เป็นชีวิตชั้นเปลือกยังรอดอยู่ได้ชีวิตแท้จริงคือคุณสมบัติความดีความงามของความเป็นมนุษย์นั่นมันจึงมีได้แต่พวกมนุษย์พวกสัตว์เดรัจฉานไม่จำเป็นจะต้องมีชีวิตชนิดนี้ธรรมศาสนาจึงกินความไปทั้งสองทางคือความรอดทางร่างกายก็ได้ความรอดชีวิตทางร่างกายก็ได้และความรอดชีวิตทางคุณธรรมก็ได้ถ้ามันรอดได้จริงก็คือเรียกว่าศาสนาทีนี้คนเราเดี๋ยวนี้ไม่มีการศึกษาที่สมบูรณ์ในทางศาสนาไม่เรียนมากก็เรียนอย่างเฟ้อไม่ถูกตัวศาสนาไปถูกเปลือกถูกอะไรของศาสนาเสียหมดบางทีก็เรียนรู้เรื่องราวแต่ไม่ได้นำมาสู่การปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่มีตัวศาสนามันมีแต่เปลือกศาสนาอยู่นั่นเองมันต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนั้นอีกทีหนึ่งแล้วผลมันเกิดขึ้นเป็นความรอดแก่จิตใจนี่เรียกว่าคนมีศาสนาต้องเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้ความคิดของคนมันเปลี่ยนไปไม่ต้องการความรอดชนิดนี้ต้องการความรอดทางเนื้อหนังทางร่างกายแล้วก็ต้องการเกินจำเป็นคือเอาไปเป็นเรื่องสนุกสนานอร่อยทางกามารมณ์ไปนู่นกฎเกณฑ์เรื่องความรอดของมนุษย์มันก็เปลี่ยนหมดจนฟั่นเฟือเอาความตายมาเป็นความรอดเอาหนทางความตายมาเป็นหนทางความรอดนี่เราเรียกว่าศาสนามันฟั่นเฟือต้องการศึกษาทางศาสนามันไม่พอและการศึกษาพื้นฐานทั่วไปมันก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์นั่นเองถ้ามนุษย์มีการศึกษาสมบูรณ์แล้วการศึกษาทางศาสนาจะผิดไปไม่ได้เพราะมันเรื่องเดียวกันอย่างที่พูดมาแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวการศึกษาที่สมบูรณ์ก็ที่จริงว่าวัฒนธรรมมันเปรี้ยวคำว่าเปรี้ยวนี่คือว่ามันไม่หนักแน่มันเหมือนกับปลิวว่อนไปตามลมเพียงแต่ลมพัดมานิดหน่อยมันก็หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปหมดวัฒนธรรมในสายเลือดของบรรพบุรุษแต่บรมโบราณมานะมันปลิวไปหมดเพราะมันต้านทานในลมพายุของอารยธรรมเนื้อหนังแห่งสมัยปัจจุบันไม่ไหวถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องไปดูกันถึงว่าเมื่อสมัยบรรพบุรุษของเราเขาอยู่กันอย่างไรเอาเพียงสัก50ปีนี่ก็ยังจะพอเห็นถ้าให้ดีกว่านั้นก็สัก80ปี100ปีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยแท้มีพุทธศาสนาเป็นรากฐานอยู่กันความด้วยความสุขความสงบความพอใจโดยที่คนเหล่านั้นไม่ได้รู้หนังสือเลยคนสมัยปู่ย่าตายายนี่หายากจะรู้หนังสือแต่กลับมีคุณธรรมสมบูรณ์มีอะไรที่น่านับถือเช
ช่นมีความเมตตากรุณาแก่กันและกันนี่เปรียบเทียบกันไม่ได้สมัยนี้ก็มีความบังคับตัวเองอดกลั้นอดทนไม่บันดาลโทสะเหมือนกับคนสมัยนี้เพียงเท่านี้มันก็ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นได้แล้ววัฒนธรรมให้อภัยนี่เป็นไปถึงที่สุดเดี๋ยวนี้มีวัฒนธรรมไม่ยอมให้อภัยเป็นยักษ์เป็นมารเข้าใส่กันกลางถนนที่กรุงเทพมีมากที่สุดวัฒนธรรมหน้ายักษ์หน้ามารเข้าใส่กันที่ในป่ายังหายากเนี่ยวัฒนธรรมมันเปรี้ยวหาที่ตั้งไม่ได้ไปตามทิศทางของกิเลสแล้วยิ่งสมัยนี้ความยั่วยวนกิเลสมันมีมากขึ้นตามความก้าวหน้าทางวัตถุวัฒนธรรมเดิมๆจึงทนอยู่ไม่ได้ค่อยสลายไปสลายไปท่านลูกท่านหลานท่านเหลนเนี่ยก็เหลือน้อยเต็มทีเป็นวัฒนธรรมเนื้อหนังไปหมดวัฒนธรรมที่เป็นธรรมะแท้ทางจิตทางวิญญาณมันเกือบจะหาไม่พบเนี่ยอย่าหาว่าด่าเป็นการบอกให้พิจารณาให้เห็นข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่จริงๆแต่มันเสียคือมันไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรที่จะให้คนอายุเพียง30ปีมองเห็นสภาพเหมือน80ปีหรือ100ปีมาแล้วนั้นเชื่อจะมาบ้างก็แล้วกันเดี๋ยวนี้อายุ70ปีก็เคยเห็นสิ่งต่างๆเมื่อ50 60ปีมาแล้วดีก็มาเล่าให้ฟังให้คนอายุ20ปี30ปีฟังไม่เอามาหลอกแล้ว ที่ว่านี่เป็นความจริงเขาอยู่กันกับพระเจ้าอยู่กันกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์แห่งการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ อย่างที่เราพูดกันมาแล้ววันก่อนท่านไม่ต้องรู้หนังสือท่านไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีรถยนต์ขี่ไม่ต้องมีเรือบินขี่ไม่ต้องแต่งตัวสวยๆอย่างคนเดียวนี่ไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วก็อยู่กันอย่างผาสุกที่สุดจนกระทั่งเรียกว่าไม่ต้องปิดประตูเรือนหรือว่าเรือนไม่ต้องใส่กุญแจไปไหนก็ได้นี่ข้อที่ว่าข้อ11ว่าประเทศชาตินี่มันฟอนมันถูกฟอนคือมีตัวหนอนเกิดขึ้นหลายชนิดจะเป็นนักการค้านักเศรษฐกิจนักการเมืองนักบ้าประชาธิปไตยนักอะไรก็สุดแท้แหละมันเป็นเหมือนตัวหนอนชนิดหนึ่งมันฟอนประเทศชาติให้พรุนไปหมดเลย เพราะว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์แบบ ขอโทษการศึกษาไม่สมบูรณ์แบบทั้งนั้นเลยถ้าการศึกษาสมบูรณ์แบบมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องช่วยไปนึกถึงการศึกษาที่สมบูรณ์แบบกันให้มากประเทศชาติเป็นผู้จัดการศึกษาแต่ละจัดการศึกษาขึ้นมาในรูปที่ไม่ช่วยประเทศชาติกลายเป็นมาช่วยกันฟอนประเทศชาติเพราะประเทศชาติมันก็คือคนที่หลายๆคนประกอบกันขึ้นมาด้วยทรัพยากรต่างนี่แต่คนเหล่านั้นมีการศึกษาไม่ถูกต้องตามความต้องการของพระเป็นเจ้ามีแต่ความถูกต้องตามความต้องการของกิเลสนี่มันก็จัดการศึกษาไปในแบบที่ได้เปรียบฝ่ายกิเลสแล้วก็เสียเปรียบฝ่ายพระเป็นเจ้าตัวเองก็ได้สนุกสนานไปตามความต้องการแต่แล้วก็ถูกพระเจ้าลงโทษให้เป็นผู้หาความสุขไม่ได้คนทุจริตจะต้องเป็นอย่างนี้คนทำผิดแม้โดยไม่เจตนาก็ยังต้องเป็นอย่างนี้นับภาษาอะไรกับคนที่มันเจตนาที่จะทำทุจริตก็ต้องได้รับโทษ
รงตามธรรมชาติกำหนดว่าไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไม่เดี๋ยวนี้ก็วันหน้าจะต้องมีความเดือดร้อนกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศแล้วก็กระทั่งทั้งโลกวันนี้แต่ละประเทศแต่ละประเทศมันก็เหมือนกันหมดแต่ละประเทศมันก็ถูกฟอนด้วยตัวแทนของกิเลสหลายทิศทางจนพรุนไปหมดนะ มากมายหลายชนิดแล้วก็ยังหลายระดับในหนึ่งชนิดยังมีหลายระดับระดับที่รุนแรงมากก็ทำลายประเทศชาติมากอยากจะช่วยกันรักษาทรัพยากรของธรรมชาตินี่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องมีแต่ทำลายร่อยร้อนไปทุกทีเพราะการศึกษามันไม่สมบูรณ์ที่ที่ว่ารัฐธรรมนูญฟังคือกลายเป็นกระดาษฟังแต่อย่านึกอะไรมากนักนะกระดาษฟังเอาเพียงไม่ใช่กระดาษปล่อยก็แล้วกันคือมันไม่มีใครเคารพนับถือมีค่าเป็นกระดาษฟางก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ถ้ามันเป็นกระดาษข่อยมันก็มีคนนับถือทุกคนจะบูชาแล้วจะเชื่อฟังจะตั้งตัวอยู่ในระบบที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง ไม่มีใครฉีกรัฐธรรมนูญกันบ่อยๆการศึกษาไม่พอที่จะรู้จักประชาธิปไตยมันจึงไม่มีคนที่เหมาะสมที่จะถือระบบประชาธิปไตยก็มีรัฐธรรมนูญเห่อๆตามๆกันไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนอย่างนี้ทั้งโลกเป็นไปทั้งโลกเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันก็ช่วยกันสร้างขึ้นมาโดยคนที่มีกิเลสคนที่ไม่มีกิเลสไม่มีโอกาสที่จะมาช่วยร่างหรือสร้างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่มันสร้างกันโดยคนมีกิเลสมันก็เพื่อคนมีกิเลสมันก็ต้องไปตามบทบาทของคนมีกิเลสเพราะว่าการศึกษามันไม่พอแต่การศึกษาพอมันก็ไม่สร้างรัฐธรรมนูญกันในรูปนี้การศึกษาที่เพียงพอมันสร้างมนุษย์สร้างประชาชนสร้างพลเมืองที่ดีมันก็ออกความคิดมาดีวางระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาดีก็สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้นี่ก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์สมตามที่เราบัญญัติกันให้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นความรอดของประเทศชาติแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นกระดาษฟางเพราะมันมาจากการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นี่ข้อสุดท้ายความเป็นไทยเฟื่อยความเป็นไทยนี่ไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงเฉพาะประเทศเราที่ชื่อว่าประเทศไทยทุกๆประเทศนะมันต้องการความเป็นไทยทั้งนั้นในโลกนี้ยิ่งเรามีชื่อว่าประเทศไทยก็ยิ่งต้องการความเป็นไทยแต่นี่ความเป็นไทยทั้งแต่ละประเทศนั่นนะมันเฟื่อยไปหาความเป็นเทศอย่างคนไทยนี่มันไหลมันออกยอดงอกงามเฟื่อยไปหาความเป็นเทศมันไม่รักความเป็นไทยในสายเลือดตั้งบรรพบุรุษตั้งพันสองพันปีมาแล้วนี่แหละความเป็นไทยมันเฟื่อยมันออกยอดไหลไปหาความเป็นเทศ เป็นขี้ข้าทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะมานั่งอยู่ที่นี่สักคนหนึ่งก็กล้าพูดว่าการที่เอาผมยาวๆมาใส่ไว้บนหัวมันหมดความเป็นไทย ที่เขาเรียกว่าฮิปปี้ฮิปปาอะไรเนี่ยมันมีผมยาวจนไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ยกตัวอย่างนี่ นั่นเราเป็นทาสเขาซะแล้ว เมื่อสักห้าหกปีมาแล้วมาที่นี่แรกมีฮิปปี้เป็นชั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีผมยาวจนเราดูไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็เลยถามว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เขาบอกว่าเขาต้องการความเป็นอิสระ ต้องการความเป็นอิสระก็อย่าทำให้คนอื่นลำบากเลย
เดี๋ยวนี้มันทำให้เราเสียเวลาดูคุณตั้งหลายนาทีหลายชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าคุณนี่เป็นคนบ้าหรือคนดีนี่อยากจะวิ่งหนีก็อยากจะวิ่งหนี ถ้าจะว่าเป็นคนบ้าก็ทำให้ความคิดมันกระวนกระวายไปหมดนี่ว่าเรากำลังพูดกับคนดีหรือคนบ้า ถ้าจะทำอย่างนี้จะได้ไหมคือว่ามันทำกันอย่างไรก็ทำอย่างนั้นก็แล้วกันถ้าเราทำอะไรแปลกออกไปก็ทำให้คนอื่นเสียเวลาที่จะนั่งเฝ้าดูว่านี่มันดีหรือบ้าแม้แต่เพียงจะดูว่านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็ยังเสียเวลาเพราะจะต้องต้อนรับเขาให้พอเหมาะว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนี่เรียกว่าเป็นทาสในทางวัฒนธรรมถ้าวัฒนธรรมนั่นมันไม่ทำให้ยุ่งยากลำบากอย่างนี้มันก็ควรจะรับวัฒนธรรมที่มันไม่ทำความยุ่งยากแต่มันเป็นผลดีควรจะรับเพราะวัฒนธรรมมันมีหลายแขนงมากแขนงเหลือเกินเช่นวัฒนธรรมในทางด้านศาสนาหรือในรูปแบบของศาสนาถ้าดีกว่าเราก็รับประเทศไทยนี่เป็นขี้ข้าทางวัฒนธรรมของประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของศาสนาเรารับเอารูปแบบของพุทธศาสนามาถือปฏิบัตินี่ก็ต้องยอมว่าเราเป็นทาสทางวัฒนธรรมของอินเดียนี่ศิลปะอื่นๆก็เหมือนกันมันมาจากอินเดียมากกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวอาหารการกินกระทั่งกวีนิพนธ์บทกลอนต่างๆนี่มันถ่ายทอดวัฒนธรรมอินเดียมาทั้งนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นทาสทางวัฒนธรรมเหมือนกันยอมรับจะดีกว่าแต่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มันช่วยเราได้ที่เรามีอยู่ก่อนนั่นมันไม่ดีเท่านั้นเราก็ยอมรับออกมาเพื่อเรามันดีขึ้นและสูงขึ้นแต่ถ้าสิ่งใดมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับให้เสียเวลาให้โทษและก็อย่ารับออกมาเลยยิ่งเราต้องการความเป็นไทยแล้วก็ขอให้เป็นไทยมากๆอย่าเผลออย่าละล้วงไปรับเอาอะไรเข้ามาใส่เข้าที่ตัวแล้วจะเสียความเป็นไทยทันที อย่างเดียวนี้ชอบเต้นรำแบบฝรั่งชอบร้องเพลงแบบฝรั่งหรือว่าอะไรอย่างฝรั่งนี่อย่างนี้ไม่จำเป็นมันสู้ของไทยไม่ได้อย่าไปรับมาทำมันเลวลงเลยไอ้เพลงหรือดนตรีของไทยนั่นมันแบบหนึ่งของฝรั่งแบบหนึ่งเราเคยออกความเห็นแล้วเคยพูดไปด้วยว่าไอ้ดนตรีไทยนี่มันเหมือนช้างช่างมันเนิบหน้าไปนะเนิบหน้าอ่อนโยนในดนตรีฝรั่งมันเหมือนกับลิงเมาล่าเดี๋ยวนี้มีคนเอาไปเขียนในกลุ่มนักดนตรีมันผลมันต้องผิดกันเพราะดนตรีไทยมันก็ทำให้เย็นหยุดลงไปไอ้ดนตรีฝรั่งมันก็กระตุ้นให้ลุกขึ้นแม้ในทางจิตทางวิญญาณมันก็ลุกขึ้นร่าเริงนั่นความเป็นไทยของเราก็หายไปถ้าเราไปเอาสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เป็นอันตรายมาแล้วก็เลิกไอ้ของเดิมของความเป็นไทยทิ้งไปเสียขอให้นึกถึงเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดจากิริยาท่าทางขอให้มีความเป็นไทย ให้มีอุปมาเปรียบเหมือนกับลีลาของช่างอย่าให้เหมือนกับลีลาของลิงเมาเหล้าไปยกแข้งยกขาอยู่หน้าจอโทรทัศน์มันไม่ไหวอย่าให้สูญเสียวัฒนธรรมไทยหรือความเป็นไทย ที่มันเป็นอิสระกับกิเลสอย่างดีอยู่แล้วอย่าไปรับเอาวัฒนธรรมที่เป็นทาสของกิเลสมาความเป็นไทยมันก็จะเสียไปนี่เรียกว่าวัดความเป็นไทยเนี่ยมันกำลังเฟื่อยไปหาความเป็นทาสโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ต้องโกรธไม่มีสิทธิที่จะโกรธในเมื่อมาว่าอย่างนี้
เพราะตัวเองยังไม่ได้รับผิดชอบสักที เราพูดถึงการศึกษาที่แล้วมาที่กำลังเป็นอยู่มันไม่ถูกต้องและมันไม่สมบูรณ์มันจึงไม่สร้างเยาวชนชนิดที่เป็นผู้มีสติปัญญาสมบูรณ์แบบซึ่งสามารถที่จะขจัดไอ้สิ่งไม่พึงปรารถนาออกไปเสียเอาไว้แต่สิ่งที่พึงปรารถนานั่นต่อไปข้างหน้านะทีนี้ก็จะได้ดูกันครูบาอาจารย์เหล่านี้จะไปสร้างในการศึกษาที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบมันก็ไปดูผลได้จากลูกเด็กๆที่มันจะโตขึ้นมารับการศึกษามาอย่างนั้นแล้วจะมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อประเทศชาติอย่างไรอีก20ปี30ปีข้างหน้าก็จะได้เห็นสมเป็นผลิตผลของครูบาอาจารย์รุ่นปัจจุบันนี้ที่จะผลิตเยาวชนรุ่นนั่นขึ้นมา10ปี20ปี30ปีเป็นอย่างมากข้างหน้าประชาชนไทยของเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะเปลี่ยนหรือไม่ความวุ่นวายวิกฤตการณ์ทั้งหลายจะหายไปหรือไม่ความสุขสงบเย็นจะเข้ามาแทนหรือไม่ถ้ามันเปลี่ยนไปในรูปสงบเย็นแล้วก็คือเป็นภัยแก่ความทุกข์เป็นภัยแก่กิเลสเป็นภัยแก่พยามารเป็นภัยแก่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็นับว่าเป็นการถูกต้องเนี่ย13อย่างนี้ก็พอแล้วมันก็จะเกินไปแล้วที่ยกมาเป็นตัวอย่าง13อย่างศีลธรรมแฝดการศึกษาเฟสประชาธิปไตยเฟ้อยุวชนฟุ้งการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุกสังคมเป๊ะเศรษฐกิจฟ้ามศาสนาฟันวัฒนธรรมเฟี้ยวประเทศชาติฟอนรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อยมากไปแล้วตัวอย่างที่ยกมันมากไปนะ เอาแต่ใจความสำคัญกันแล้วกันว่าการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นมีอีกมากพูดกันอีกสัก20อย่างก็น่าจะนะแต่มันพอแล้วสำหรับจะเข้าใจว่าการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นถ้ามันมีความสมบูรณ์แบบแห่งการศึกษาเมื่อไรปัญหาเหล่านี้จะหายไปทันทีและไม่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่จริงไม่จริงช่วยเอาไปคิดก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งที่ว่าได้มาพบกันที่นี่มาที่สวนโมกมันไม่มีเรื่องอะไรดีกว่าเรื่องอย่างนี้นั่นช่วยเอากลับไปคิดพิจารณาอยู่ในใจอยู่เสมอการศึกษาสมบูรณ์แบบปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปถ้าว่าปัญหานี่ไม่ใช่คำถามในกระดาษมันไม่ใช่ปัญหาอย่างนั้นมันเป็นปัญหาคือความยุ่งยากหรืออันตรายที่เราจะทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าปัญหาในที่นี้ที่ใครจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปก็คือการศึกษาที่สมบูรณ์แบบใครจะนำมาถึงการศึกษาที่สมบูรณ์แบบนั่นก็องค์ประกอบทั้ง3อย่างที่ว่ามาแล้วขั้นสูงสุดก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้สิ่งที่ท่านสอนคือพระธรรมพระสงฆ์รับปฏิบัติได้ผลแล้วก็สอนต่อๆกันไปองค์สามนี่จะช่วยขจัดปัญหาทั้งหมดในโลกที่องค์แคบเข้ามาก็คือครูบาอาจารย์ก็ให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่ศิษย์ที่ดีรับไปแล้วปฏิบัติแล้วก็สอนต่อๆกันไปนี่ตอนนี้จะแก้ปัญหาได้ที่ถ้าจะให้มันเหลือเพียงสักอย่างเดียวก็ต้องพูดว่าครูนั่นแหละที่สมบูรณ์แบบนั่นแหละครูที่สมบูรณ์แบบจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในอนาคตไม่มีเรื่องอื่นไม่มีทางอื่นขอย้ำหรือยืนยันหรือท้าทายอยู่เสมอว่าครูบาอาจารย์มันเป็นคนสร้างโลกเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกสร้างให้เลวก็ได้สร้างให้ดีก็ได้สร้างให้พอดีพอร้ายก็ได้มันอยู่ที่ว่าครูนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นก็ระหว่างว่าครูที่สมบูรณ์แบบนี้จะช่วยสร้างโลกที่เป็นที่น่าอยู่น่าพอใจ วันนี้ได้พูดกันถึงปัญหาที่เกิดมาจากการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบ
จะแก้ได้ก็ด้วยครูบาอาจารย์ที่สมบูรณ์แบบก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับการพูดจาขอยุติการบรรยายไว้ต่อไปก็เป็นโอกาสของการถามปัญหาถ้าจะมีใครถามปัญหา